ว่า3เดือนแล้วนะครับที่ชุมชนบ้านครัวนะครับที่หมู่9ตำบลทางช้างอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับต้องอยู่กับน้ำท่วมครับและก็ที่สำคัญเจอกับปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำที่มีกลิ่นเหม็นน้ำท่วมการเดินทางเข้าออกบ้านเนี่ยลำบากนะครับไหนจะเป็นเรื่องของอาชีพรายได้ที่นี่นะครับชาวบ้านหาเช้ากินค่ำพอน้ำท่วมปุ๊บนะครับทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพขาดรายได้ครับอย่างที่เราเห็นนะครับด้านหลังทุกคนครับอันนี้คือเป็นถนนทางเข้านะครับภายในชุมชนแห่งนี้ครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยห้องน้ำที่บ้านหลังนี้น้ำท่วมสูงนะครับหรือแม้แต่ตัวรั้วของบ้านเองเนี่ยนะครับน้ำก็ท่วมสูงเกือบจะมิดตัวรั้วข้างบ้านเลยนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยนะครับชาวบ้านบอกว่าพวกเขาเนี่ยนะครับต้องเจอกับน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยนะครับมาหลายปีแล้วและที่สำคัญนะครับปีนี้การช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับยังไม่ทั่วถึงครับอย่างทางด้านของนายวิชัยอายุ76ปีครับซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้เนี่ยอยู่ในบ้านเพียงแค่ลำพังเท่านั้นนะครับนายวิชัยเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมรอบที่2เนี่ยครับพอน้ำลดลงเนี่ยได้เข้าไปทำความสะอาดบ้านซึ่งขณะที่ไปทำความสะอาดเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าหนูเนี่ยได้มีการกัดสายไฟทำให้เกิดเนี่ยไฟรั่วนะครับซึ่งระหว่างที่ทำความสะอาดอยู่เนี่ยนะครับถูกไฟดูดนะครับโชคดีที่ขณะนั้นเนี่ยนะครับตัวเซฟของไฟเนี่ยตัวเซฟพิคัตเนี่ยนะครับตัดไฟพอดีทำให้สามารถรอดชีวิตมาได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยทางด้านของนายวิชัยเนี่ยบอกว่าไม่อยากจะให้น้ำท่วมแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับในปี2520เนี่ยน้ำท่วมนะครับไม่เคยเลยระดับหัวเข่าและน้ำเนี่ยเป็นลักษณะแบบมาไวไปไวครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับท่วมนาน 3-4 เดือนครับน้ำมันแห้งน้ำพอน้ำมันแห้งลงไปกลับมาจากข้างนอกวัน5โมงเย็นพอ5โมงเย็นน้ำมันแห้งจากพื้นเหลือแต่โคลนพอเหลือโคลนก็จะทำที่นอนก็เอาไว้ใส่ไดโว้มาฉีดล้างออกพอมาฉีดล้างออกสักพักหนึ่งเราก็เลยไปจับสายมันไฟมันกระดูดเอาอย่างเงี้ยนั่นแหละไฟมันดูดแรงไหมครับแรงดูดแรงใช่ละแล้วรอดมาได้ยังไงครับวันนั้นเซฟตี้คาร์ดมันตัดถ้ามันตัดก็ตั้งทั้งไฟตายนั่นแหละจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวนะครับชาวบ้านแห่งนี้นะครับได้มีการสะท้อนนะครับบอกว่าหลายคนเนี่ยครับที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมองว่าชาวบางบานนะครับหรือว่าที่ชุมชนแห่งนี้นะครับอาศัยอยู่กับน้ำเนี่ยเป็นเหมือนวิถีชีวิตแต่ชาวบ้านนะครับบอกว่าพวกเขาไม่ต้องการวิถีชีวิตแบบนี้เพราะว่าไม่มีใครอยากจะอยู่กับน้ำท่วมนะครับเนื่องจากว่าน้ำท่วมครั้งหนึ่งนะครับได้เกิดความเสียหายมากมายเกิดขึ้นและก็ทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับไม่มีรายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำจะท่วมเนี่ยนะครับก็ขอให้ท่วมเพียงแค่ไม่กี่วันและก็หายไปไม่ควรที่จะท่วมนานแบบนี้ครับส่วนเรื่องของการย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่นเนี่ยครับชาวบ้านบอกว่าหมดหวังเรื่องนี้ครับเพราะว่าการย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่นนั้นนะครับไม่ใช่แค่อยากจะย้ายแล้วก็ไปได้เลยครับเนื่องจากว่าต้องมีงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับในการที่จะไปหาที่อยู่ซื้อที่ดินซื้อบ้านใหม่อะไรต่างๆนะครับชาวบ้านบอกว่าไม่สามารถทำแบบนั้นได้และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นนะครับนั่นก็คือครอบครัวและก็ญาติครับที่พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันในที่แห่งนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษครับ